วันนี้เวลา10:57 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธีสงกรานต์ประจำปี2558ณพระมหามณฑียรในพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงทรงส่งน้ำพระพุทธรูปสำคัญที่หอพระสุลาลัยพิมานทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชที่พระที่นั่งไพศาลทักษิณจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอพระธาตุมณฑียรทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะและส่งน้ำพระบรมอัฐิพระอัฐิแล้วเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยทางพระทวารเทวราชมเหสีในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์76รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีสงกรานต์จบแล้วทรงประเคนภัตตาหารเมื่อพระสงฆ์รับพระราชทานชั้นเสร็จเจ้าพนักงานเชิญพระบรมอัฐิและพระอัฐิออกประดิษฐานบนพระราชบัลลังก์ภายใต้นพพดลมหาเสวตฉัตรและบนพระที่นั่งกงภายใต้ฉัตรขาวลายทอง5ชั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมอัฐิทรงทอดผ้าคู่พระสงฆ์สดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิแล้วถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกทั้งนี้ประเทศไทยได้รับคติความเชื่อเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์มาจากอินเดียฝ่ายเหนือเดิมวันขึ้นปีใหม่ของไทยอยู่ระหว่างวันที่13-15เมษายนต่อมาในปี2432กำหนดให้วันที่1เมษายนเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยและได้เปลี่ยนแปลงอีกครั้งในปี2483กำหนดให้วันที่1มกราคมของทุกปีเป็นวันขึ้นปีใหม่เพื่อให้เข้ากับสากลต่อมาเวลา 16:55 น.ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีสงกรานต์ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระราชทานพระราชวโรกาสให้เจ้าพนักงานกราบบังคมทูลรายงานเครื่องราชสักการะที่ทรงอุทิศพระราชทานให้กระทรวงมหาดไทยเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถานต่างๆแล้วเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระอุโบสถทรงพระสุรายทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระสัมพุทธพันนีพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล้านนภาลัยทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปส่งน้ำปูชนียวัตถุตามเจดียสถานในพระอารามนี้อาทิพระศรีรัตนเจดีย์ซึ่งประดิษฐานพระพุทธเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระไตรปิฎกหอพระคันธราชทรงพระสุรายทรงพระพุทธคันธราชพระพุทธรูปเทพปิดรพระพุทธรูปบริวารรวมถึงเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่หอพระนาคทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอัฐิสมเด็จพระบวรราชเจ้าและทรงทอดผ้าคู่พระสงฆ์5รูปสดับปกรณ์แล้วทรงทอดผ้าคู่พระสงฆ์อีก40รูปสดับปกรณ์พระอัฐิพระราชวงศ์พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกเป็นการเสร็จพระราชพิธีสงกรานต์ประจำปี2558อันหนึ่งในวันที่13เมษายนถึงวันที่15เมษายนตั้งแต่เวลา8:00 น.ถึงเวลา17:00 น.ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สาธุชนเข้าถวายบังคมสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชที่ปราสาทพระเทพบิดรด้วย